สวัสดีครับนี่คือรายการ Chicken Gamey ช่วงซีรีส์เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ชวนคิดมาฟังเรื่องราวของสัตว์ทดลองที่ผิดปกติหลุดไปจากธรรมชาติกันครับในหัวข้อที่ว่าถ้าหากมีมดตัวใหญ่ขึ้น 1,000 เท่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมรู้ไหมครับสัตว์โลกที่พลังเยอะที่สุดในโลกนี้คืออะไรในเบื้องต้นแล้วเขาจัดอันดับความแข็งแกร่งจากแรงกัดวัดจากค่า PSI ต่อพื้นที่ตารางเมตรและถ้าเป็นสัตว์ที่แรงเยอะที่สุดระหว่างลิงกอริลล่ากับช้างล่ะแน่นอนครับว่าช้างยกสูงได้พลังเยอะตบลิงตัวแตกได้แน่นอนแต่การจัดอันดับโดยใช้มาตรฐานน้ำหนักตัวเองเป็นเกณฑ์แล้วแล้วก็กอริลล่านั้นยกของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวเองได้ถึง10เท่าแน่นอนว่าถ้าพบเจอพวกมันตัวต่อตัวในป่าแล้วก็อย่าได้เข้าใกล้เป็นอันขาดนะครับขอทั้ง2ตัวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจัดอันดับสัตว์โลกที่แรงเยอะกว่ากอริลล่าแล้วแล้วก็สัตว์ที่มีพละกำลังมากที่สุดในโลกนั้นก็คือด้วงครับด้วงกลิ้งอึหรือด้วงมูลนั่นเองมันมีพลังมากที่สุดที่สามารถแบกของที่มีน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักตัวมันเองถึง 1,141 เท่า oh, no. ดีที่มันเป็นสัตว์ที่ทำร้ายคนไม่ได้แต่สัตว์ที่ทำร้ายคนได้และอันตรายถ้ามันตัวเท่าคนนั้นก็คือด้วงแรดหรือว่าพวกมดตะกะแตนอะไรพวกนี้แต่มดนั้นอันตรายสุดๆเพราะแรงกัดเล็กๆของมันนั้นถ้าตัวใหญ่ขึ้นมาตัวเท่าคนอาจจะร้ายกว่าฉลามกัดซะอีกก็มาถึงเรื่องสั้นแนวคิดสนุกๆครับถ้าหากว่ามดโตขึ้น 1,000 เท่ามันจะน่ากลัวสักขนาดไหนแล้วเราจะสู้กับมันได้ไหมมาชมเรื่องสั้นแนวลึกลับนี้กันครับวิวัฒนาการของสัตว์โลกเป็นสิ่งที่น่าทึ่งจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เป็นที่เชื่อได้อย่างแน่นอนว่ามันค่อยๆปรับตัวเองขึ้นมาจากสายพันธุ์รุ่นลูกที่แข็งแกร่งกว่าเก่าหรือเกิดการกลายพันธุ์ยกตัวอย่างเช่นด้วงแรดที่มีนอใหญ่เวลาดวลกับคู่แข่งเพื่อหาคู่ตัวที่แข็งแกร่งกว่าก็คือมีนอใหญ่กว่าก็จะได้ผสมพันธุ์ซึ่งหลักการนี้จะทำให้มันนอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากการผสมพันธุ์กับคู่ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นลูกหลานของมันนั้นก็พัฒนาไปเรื่อยๆยิ่งสัตว์ใหญ่ๆยิ่งได้เปรียบในการล่าอย่างเช่นฉลามเมกาโลดอนที่มีแรงกัดที่สูงที่สุดจากความใหญ่ของมันจึงเป็นนักล่าที่ใครก็สู้ไม่ได้นักวิทยาศาสตร์รู้ข้อนี้ดีเมื่อมีสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งผิดไปจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวมันนั่นอาจจะมีผลทำให้เกิดการล้างบางของพวกสัตว์เล็กๆได้เลยณห้องแลบแห่งหนึ่งได้มีการสกัดเอาเซลล์ส่วนที่แข็งแกร่งของสัตว์มาทดลองเพื่อไขความลับในการสร้างยารักษาที่ทำให้มนุษย์เอาชนะโรคภัยได้ไม่ว่าจะนำไปทดลองกับเชื้อไวรัสเพื่อหาภูมิคุ้มกันหรือทำโปรตีนพิเศษเพื่อสร้างกล้ามเนื้อหรือระบบในร่างกายให้แข็งแรงขึ้นและถ้าโปรตีนนี้ทำสำเร็จขึ้นมาได้แล้วก็นอกจากมนุษย์จะแข็งแรงขึ้นแล้วอายุก็ยังยืนขึ้นอีกด้วยเพราะร่างกายเสื่อมถอยได้ช้าแต่ไม่ว่าจะเก็บรักษาไว้ดีเยี่ยมอย่างไรหรือมีระบบป้องกันภัยที่ดีก็ตามก็มักจะเกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นมาให้ต้องตามไปแก้ไขทุกทีไปเจ้าแล็บทดลองนี้มีการนำเอาเซลล์สิ่งมีชีวิตที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมในอวกาศไปใส่ในสัตว์สุดแกร่งอย่างเช่นมดและได้ลอบนำเอาเจ้าสัตว์นี้ไปทดลองระบบนิเวศในดวงจันทร์เพื่อหาโอกาสที่มนุษย์จะอยู่รอดมันเป็นโครงการลับๆที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ท่ามกลางกระแสต่อต้านมากมายถึงอย่างนั้นมันก็ได้ถูกลักลอบพาขึ้นไปที่ดวงจันทร์ในสภาพสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างมดพร้อมกับเครือข่ายนิเวศการใช้ชีวิตขนาดย่อมอย่างรังมดจำลองภายใต้การทดลองลับของรัฐบาลกับบริษัทสำรวจอวกาศ Space4 การนำพาสัตว์ที่ตัดต่อพันธุกรรมพิเศษให้มันกลายพันธุ์ได้รวดเร็วมากที่สุดนั้นเมื่อเจอสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนจึงเกิดเป็นโครงการลับๆโดยคณะนักวิทยาศาสตร์ที่น่าจะเป็นกลุ่มที่มาสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์แต่กลับเป็นพวกนักชีววิทยาที่มาทำการทดลองอย่างลับๆรังมดตัดแต่งพันธุกรรมพร้อมทั้งฝูงมดงานและตัวแม่ยังคงทำงานกันได้ในสภาพแวดล้อมบนดวงจันทร์พวกมันแข็งแรงมากพวกมันมีฟันกัดที่แรงมากพอๆกับมดกระสุนที่กัดได้รุนแรงที่สุดแต่อยู่ได้ไม่นานนักพวกมันก็ตายเราไม่มีอาหารมาหล่อเลี้ยงนักวิทยาศาสตร์พบว่าพวกมันกลับสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่ที่ไม่มีอากาศหายใจจึงได้ทำการทดลองเอาไปฝังไว้ในชิ้นเนื้อทดลองพบว่ามันเข้าไปอยู่ในรังนั้นได้และทำรังจากข้างในทำให้มันอยู่ได้นานขึ้นต่อมานักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งในห้องแลบเกิดป่วยกระทันหันการทดลองนั้นจึงได้ชะงักและเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับจากนั้นก็ให้มีการทำลายหลักฐานให้สิ้นก่อนทุกคนจะกลับบ้านเมื่อเกิดสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต้องการอากาศในการหายใจเกิดขึ้นมาในโลกแล้วและสิ่งมีชีวิตนี้ยังมีการวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อมันอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมต่อการเติบโต
กลายเป็นเรื่องอันตรายเมื่อมดตัวหนึ่งเกิดหลุดเข้าไปในยานอวกาศมันลอบเข้าไปในร่างกายคนตอนเผลอและหากินโดยกินร่างกายคนเหมือนปรสิตการกลายพันธุ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในร่างกายนักบินโดยที่ไม่มีใครรู้หลังจากนั้นหลายเดือนถัดมายานอวกาศพร้อมทั้งนักสำรวจจากดวงจันทร์ก็ได้เดินทางกลับโลกพร้อมทั้งตัวอย่างการทดลองระหว่างนั้นพวกมันแพร่พันธุ์โดยการกัดกินมนุษย์จากภายในจนร่างกายมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพวกมันตัวนึงเติบโตในครรภ์ของมนุษย์ได้เจ้าตัวนั้นผสมพันธุ์กับตัวแม่ในมดลูกของมนุษย์เกิดเป็นสัตว์ประหลาดสายพันธุ์ใหม่เมื่อมาถึงโลกโดยการเดินทางกลับโลกนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะทั้งสถานีอวกาศนั้นได้กลายเป็นรังมดไปเสียแล้วบทสรุปตอนสุดท้ายได้มาถึงทันทีที่ยานอวกาศกลับมายังสถานีโลกแม้ไม่มีสัญญาณติดต่อระบบอัตโนมัติก็นำพายานนี้กลับมาที่สถานีจนได้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์พากันเปิดประตูด้วยความสงสัยทำไมไม่มีการติดต่ออะไรเลยทันทีที่เปิดขึ้นกลุ่มมดยักษ์ตัวเท่าคนต่างวิ่งกันยัวเยะพากันวิ่งออกมาจากซากยานเป็นฝูงบางตัวด้วยความหิวก็กัดร่างของนักวิทยาศาสตร์ขาดเป็นชิ้นๆกัดสายไฟบ้างจนข้างในสถานีเกิดโกลาหลเหล่าคนที่ไม่ได้ตั้งตัวไม่มีอาวุธเลยต่างพากันหนีตายแต่ไม่มีใครในที่นั้นจะรอดไปได้เลยเพราะไม่สามารถวิ่งเร็วกว่าพวกมันได้เมื่อมีขนาดพอๆกันแล้วพวกมันวิ่งเร็วกว่าอีกทั้งฟันของพวกมันกัดทะลุชุดป้องกันขาดได้อย่างง่ายดายเหมือนแผ่นกระดาษมีการสั่งเผาห้องควบคุมไม่ให้สิ่งมีชีวิตนี้เล็ดลอดออกไปได้ทั้งคนทั้งสัตว์ถูกเผาเรียบในสถานีนั้นจากนั้นเรื่องพวกนี้ก็ได้ถูกปิดเงียบไม่มีใครรู้เลยว่าสถานีอวกาศแห่งนี้นั้นมีชะตากรรมเป็นเช่นไรและยังมีสิ่งมีชีวิตมดกลายพันธุ์เล็ดลอดออกมาอีกหรือไม่ไว้พบกับเรื่องสั้นช่วงถ้าหากว่าในตอนใหม่ๆกันได้ในคราวหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ